ป็นตัวแทนของวิทยาลัยที่มานํานักเรียนแล้วก็บุคลากรมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ของสมาคมศิษย์เก่าเกษตรตังนะครับก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ศิษย์เก่าได้มาทํากิจกรรมแล้วก็สนับสนุนให้วิทยาลัยเนี่ยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ที่ได้ประสานไว้กับทางสมาคมศิษย์เก่าเกษตรตังเนี่ยก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆครับผมทั้งนี้วิไลก็ขอขอบพระคุณทางสมาคมศิษย์เก่าภาคส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับโครงการที่วิทยาลัยจะมีในตอนนี้ก็คือในส่วนของหอพักนักศึกษา4ชั้นนะครับตอนนี้ก็คือปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีโครงการที่จะปลูกพืชคลุมดินที่บริเวณคันดินนะครับแล้วก็จะมีปลูกพืชที่เป็นสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วก็เป็นพืชที่เด็กสามารถนำไปเป็นผลผลิตเพื่อที่จะให้เป็นรายได้ของนักเรียนหอพักตามโครงการ อยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพครับผมปลูกต้นไม้ให้เกษตรตังครับชื่อว่าโครงการสร้างสรรค์สามัคคีสร้างความดีให้เกษตรตังนะครับก็ศิษย์เก่าได้รวบรวมซื้อพันไม้และก็เชิญใกล้ทหารตำรวจอบต.นาท่ามเหนือนาท่ามใต้เทศบาลลำปูราเทศบาลคลองเตงมาร่วมกันปลูกและก็น้องนักศึกษาและครูอาจารย์นะครับศิษย์เก่าก็ได้ร่วมมาปลูกเพื่อสร้างบุญในฐานะวันชาติวันนี้นะครับก็ได้ร่วมมือสามัคคีกันปลูกต้นไม้ให้กับเกษตรตังให้พื้นที่ด้านหน้ารถผ่านไปมาจะได้ดูสวยงามครับต้นกว้างฟ้าจำนวน2,000 ต้นครับก็จะคิดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในฐานะศิษย์เก่าก็จะมาร่วมกับเกษตรแล้วก็หน่วยงานรอบข้างเกษตรนะครับก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอด